สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแบกกีศรีธัญญาสู้ด้วยกันจนมีบ้าน40ล้านโต้แฟนห่าง13ปีหวังเกาะกิน นักแสดงตลกพิธีกรสายหาไปกี้สีธัญญาควงแฟนหนุ่มรุนน้องถากูลตะเภาพงศ์ที่อายุห่างกัน13ปีหลังคบกันมาเข้าปีที่9คนคอรหาัเลี้ยงผู้ชายเพื่อนยุให้เลิกบอกคบเด็กไม่มีอนาคตแฟนถูกนินทาเกาะกินเลิกคบเพื่อนเลยจับมือกันสร้างอนาคตซื้อบ้านหรูอลังการเงินสดราคา40ล้านแต่อยู่กันยาวนานขนาดนี้โดนคนมองเกาะกินถ้าบอกแรกๆโดนว่าตลอดเกาะภรรยากินตอนที่โดนหนักๆไม่เชิงเครียดแต่มีแอบคิดลึก ลึกในใจว่าทําไมเขาต้องมาพูดถึงเราแบบนั้นทั้งๆที่เขาไม่ได้มารู้เรื่องเราเลยว่าเราเป็นยังไงส่วนเรื่องลูกเบกกี้บอกคุยกับแฟนๆให้ระยะตกไข่ห้ารอบถ้าทํารอบสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สําเร็จคุยกันครั้งสุดท้ายจะไม่คุยเรื่องการมีลูกอีกแล้วแฟนอยากมีแต่เบกกี้ไม่ไหวเพราะปีนี้อายุ42แล้วถือว่าอายุเยอะแล้วถ้ามีลูกจะเอาแรงกําลังไหนมาวิ่งเล่นกับลูก ทำงานเยอะๆซื้อประกันไว้วันไหนตัวเองจากไปก่อนตอนนั้นถ้าแฟนแต่งงานมีภรรยาใหม่ตอนนั้นค่อยมีลูกอนุญาตเลยที่ผ่านมาลองแต่วิธีธรรมชาติจนคุยกันครั้งสุดท้ายไม่เอาแล้วเขาสงสารเราเมกกี้ยอมรับว่ากดดันมีแฟนเด็กแล้วเราอายุเยอะ ตัวเป็กกี้เองไม่อยากมีกลัวทํางานไม่ได้เพราะตนเองเป็นคนคลั่งการทํางานมากๆถ้าท้องกลัวทํางานไม่ได้ถ้าคุณบอกที่อยากมีโลกไว้เป็นสายสัมพันธ์ของเราทั้งคู่แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรอยู่กันสองคนก็มีความสุขไม่ถึงขั้นอยากรับเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานก็มีความสุขแล้วคนเห็นเป็กกี้พาแฟนเด็กไปกองถ่ายเพื่อนดาราอัดมองว่าเป็กกี้เลี้ยงเด็กติดเด็กรู้สึกยังไงเป็กกี้บอกกระแสตอนนั้นยกนั้นตนเป็นคนสตาร์ทอัพในการมีแฟนเด็กรุนแรกแรกคำนุก แคลนเยอะมากแล้วเราต้องต่อสู้มาตรงนี้หลังจากผ่านตรงนั้นมาได้ยุคนี้ยอมมารับกันมากขึ้นแล้วแต่ยุคของเป็กเป็นยุคบุกเบิกลุยทางเพื่อนบางกลุ่มดูถูกเราเลิกคบเป็กไปเลยที่เรามีแฟนเด็กเป็กกี้เผยว่าตอนที่เขาเริ่มคบกับเป็กเขาไปเปล่าประกาศขอเป็นแฟนกับเราในงานวันเกิดเพื่อนคนหนึง่งจะขอคบคุณเป็กกี้เป็นแฟนในคลิปวิดีโอที่ถ่ายงานวันนั้นเชื่อไหมทุกคนปากความหมดเลยไม่เห็นด้วยเพื่อนก็มาพูดกับเราผู้ชายเยอะแยะทำไมไม่เอาคบ เด็กอย่างนี้อนาคตไม่มีหรอกเอาทำไมเลิกกันไปเถอะเป็กฟังแล้วรู้สึกชาไปครึ่งซีกตอนนั้นเราก็ทำงานทีวีแต่ไม่ได้โด่งดังมากก็คขอบข,อบ,ขอบหลืบๆตามวงการบันเทิงร้องเพลงตามงานอีเวนต์อยากเข้ามาในทีวีเพื่อไปขึ้นราคาอีเวนต์แต่เป็กชอบในความมุ่งมั่นความชัดเจนของถาเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ส์ขอบคุณครับ